นี้เราจะเดินทางบนถนนสายเชียงใหม่แม่อ่อนเราจะไปชมเทวาลัยเทพตะเคียนทองซึ่งเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยองค์ท้าวมหาพรหมแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่มีความสูง11เมตรน้ำหนักถึง60ตันส่วนอีกองค์หนึ่งซึ่งเราจะสังเกตจากภาพก็คือด้านขวาก็คือพญาช้างเอราวัณแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองมีความสูงถึง11เมตรเช่นกันแต่มีน้ำหนักมากกว่าถึง75ตันทีเดียวถนนสายนี้ก็คือจากซูเปอร์ไฮเวย์แยกไปแม่อ่อนเราเดินทางไปประมาณสัก2กิโลเมตรก็จะถึงนะครับ